ยังจำกันได้ไหมคุณหมายนั่งก่อนนะครับดื่มน้ำก่อนนะครับขอบคุณค่ะคุณหมายเป็นไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะหมายไม่ได้เป็นอะไรค่ะปิ่นกับคิดเขากลับมาคบกันแล้วตอนนี้สองคนนั้นเขาก็อยู่ด้วยกันที่ห้องของไอ้คิดไม่จริงค่ะใหม่ก็เคยไปห้องคิดเขาอยู่คนเดียวค่ะพี่กายแล้วใหม่แน่ใจเลยจ้ะว่ามันอยู่คนเดียวจริงๆคิดทานข้าวอยู่กับใครเหรอคะคุณใหม่ครับคุณใหม่ครับคุณใหม่เปิดประตูให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับคุณใหม่ปิ่นโทรมาค่ะเขาจะขอคุยกับคิดเดี๋ยวไม่ขอซ้อมร้องเพลงก่อนนะคะมาแล้วเหรอครับพี่เมียวไม่ใช่ค่ะคนนี้ต่างหากครูพักครูมาได้ยังไงครับไม่เห็นบอกพวกเราก่อนเลยครูพักคะหนูตื่นเต้นมากเลยทำไงดีคะใจเย็นใจเย็นตั้งสตินะตั้งสติครูพักมาได้ยังไงเหรอคะ
ครูชวนครูพัดมาเองแล้วจ้าครูเขาก็อยากมาดูลูกศิษย์เขาออดิชั่นน่ะเซอร์ไพรส์ไหมไหมเต็มที่นะไหมครูเป็นกำลังใจให้นะทำไมทำหน้าไม่ดีเลยเป็นอะไรหรือเปล่าไหมเป็นอะไรครับหมายคิดถึงครูค่ะจะมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครที่พาให้เธอเดินลงทางมาเจอกับฉันมีคนเป็นล้านคนช่างไร้ผลจริงๆที่เราเจอกันจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆตกลงคือพร้อมได้คิดใช่ไหมที่เขียนให้เป็นอย่างนั้นตกลงให้เรารักกันใช่ไหมยังนั้นขอได้หรือไม่เพราะจะทำให้เราพลาดพลาดให้เรารักกันนานถึงจนวันตายดูด้าทางแล้วคนจะค่ายเพลงเขาจะชอบเด็กของเรามากเลยนะพิมพ์เป็นไรอะพิมพ์เมื่อเช้าคุณนุก็มาถามพิมพ์ว่าจะเอานาฬิกาไปสลักชื่อด้านหลังได้ที่ไหนทำไมอยู่ๆก็มาถามพิมพ์เรื่องนี้หรือว่านาฬิกาของเพชรที่หายไปจะอยู่กับเขาเพชรพิมพ์ใจคอไม่ดีเลยเพชรต้องระวังตัวด้วยนะถ้าอย่างนั้นพิมพ์จะบอกเพชรได้หรือยังว่าเมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยสอสอพลากรจะฆ่าเพชรยังไงพิมพ์ไม่คิดเลยนะว่าพิมพ์จะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งกับเพชรที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะเจ้าของบ้านก็ไม่เคยเปลี่ยนนะยังรักพี่เหมือนเดิมดูสิพิมพ์ยายเก็บของเพชรไว้หมดเลยคอนเสิร์ตแรกที่เราไปดูด้วยกันลิ้นขึ้นเลย
เพชรสัญญานะว่าเพชรจะกลับไปแก้ไขอดีตให้ได้เพชรจะได้อยู่กับพิมพ์เหมือนวันนี้ที่เพชรตายอาพลากรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะถ้าสสพลากรไม่เกี่ยวแล้วใครล่ะพิมพ์พี่พิมพ์อย่ากลัวพี่เพชรเลยนะครับพี่เพชรเขาขอโทษเครียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวแก่เร็วนะครับพิมหายงอนได้แล้วนะจ๊ะพิมจริงไหมน้องหมีใช่ๆงอนมากเดี๋ยวกัดซะเลยนี่มันไม่ใช่หมาแล้วแกอย่านะคืนนั้นพ่อตามเราไปที่หัวหินบ้านไม่ค่ะทะเลาะกันพิมไม่กลับอ่ะพิมไม่กลับบ้านพิมไม่ไม่กลับบ้านนี่พ่อบอกให้กลับท่านครับแหลกยุ่งท่านครับผมพาพิมหนีมาที่นี่ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองนะครับฟังพ่อดีๆนะพิมไม่มีวันที่จะได้อยู่กับมันเดี๋ยวครับท่านเดี๋ยวครับผมขอร้องเลยท่านพิมเป็นของผมแล้วนะครับพ่อโกรธมากก็เลยเอาปืนออกมาขู่เพชรไอ้เพชรมึงพ่อไม่ได้ยินอะไรเลยนะพิมจะฆ่าผมถ้าก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอครับว่าพิมกับผมรักกันท่านแค่พูดอีกครั้งฉันจะฆ่าแกจริงๆก็ฆ่าเลยดิครับผมรู้ท่านทำได้แต่ถึงยังไงถ้าก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอครับว่าพิมรักผมได้ยินไหมครับพิมรักผมหยุดพิมรักผมหยุดพิมรักผมว่าให้หยุดพ่อพี่เป็นคนฆ่าเพชรนั่นนะไม่ไม่ใช่พ่อแพทพิมกลัวพ่อจะเอาปืนยิงแพทบอกให้พ่อแพทกันพิมก็เลยเข้าไปแย่งปืนกับพ่อไม่ใช่พิมทำอะไรพิมทำอะไรพิมปล่อยพิมปล่อยเฮ้ยปล่อยสอพลากรเขาเพชร
งรู้ว่าเพชรรับไม่ได้แต่ความจริงก็คือความจริงพิมพ์อยู่กับมันมา19ปีแล้วนะเชื่อพิมพ์สิพิมพ์เป็นคนฆ่าแม่จริงๆพิมพ์พิมพ์คุณวิภาวันไม่เกี่ยวแล้วเปียกนี่มันอะไรกันนะพี่เปียกคุณวิภาวันคุณวิภาวันคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันจะมาได้ยังไงนะคะมันก็น่าสนใจเท่ากับการที่คุณมาจากอดีตเมื่อ19ปีที่แล้วหรอกค่ะคุณเพชรคุณรู้อะไรแค่ไหนน่าอิจฉาพี่พิมพ์จังเลยนะคะอยู่ๆแฟนเก่าตัวเองฆ่าตายเมื่อ19ปีที่แล้วก็กลับมาหาถ้าเกิดว่าคุณนุ๊กเขารู้เรื่องนี้เนี่ยคงจะสนุกหน้าดูคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพี่สนุกนะผมขอร้องอ่ะผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นผมแค่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการตายของผมเท่านั้นเองอ่ะแล้วคุณก็จะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่าผมมีส่วนผมคุณอยู่ส่วนคุณดีกว่านะเสียใจค่ะบังเอิญว่าเรื่องของคุณเนี่ยมันสนุกที่จะลุกวิ่งอดใจไม่ไหวแล้วล่ะค่ะคุณวิภาวันคุณจะทำอะไรผู้ชายในอดีตเนี่ยก็มีเสน่ห์แรงเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกวิษณุนะผมไม่อยากให้พิมพ์เดือดร้อนไปมากกว่านี้หรอกแต่ความสุขของวิคือการทำให้คนพวกนั้นเดือดร้อนค่ะคุณมีความสุขจริงๆเหรอยิ่งคุณที่รนใส่ร้ายคนอื่นมากขึ้นเท่าไหร่คุณเองนั่นแหละจะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นทุกนั้นน่ะคุณกลับไปแท้ตัวเองนะคะปล่อยค่ะผมไม่ปล่อยแต่คุณต้องรับปากผมก่อนอู้จะไม่บอกใครปล่อยค่ะบอกไม่ปล่อยวิภาวันปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไงฉันบอกไม่ปล่อยต้องรับปากผมก่อนจะไม่บอกใครปล่อยฉันด้วยค่ะปล่อยพี่เพชรตกลงพี่เพชรเนี่ยไม่ใช่ผีจริงเหรอจ๊ะโอ้ดีเนอะโอ้ได้ยินสิครับสองคนสี่หูเลยเนาะเอาเข้าไปเองอยากให้ใครรู้อีกล่ะลงในทวิตเตอร์เลยนะกว่าจะกลับก็คงอีกหลายวันถ้าท่านกลับมาดิฉันจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีนะคะสวัสดีค่ะถ้าโทรมาอีกโกหกอะไรไปก็ได้นะตอนนี้เรารวบรวมหลักฐานแล้วก็ทำการสอบสวนผู้ต้องสัยทั้งสองคนแล้วนะครับทั้งคู่ให้การตรงกันนะครับว่าเขามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะครับแต่ทั้งเราดูแล้วเนี่ยแรงจูงใจอ่อนเกินไปนะครับถ้างั้นมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าสองคนนี้อาจจะเป็นแค่แพ้และถูกใครจ้างมาให้รับผิดแทนประเด็นนี้ผมมองอยู่นะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นใคร
เราต้องมีการสอบสวนเชิงลึกนะครับเพิ่มเติมขึ้นซึ่งตอนนี้ผมพยายามติดต่อคุณปิ่นนภาอยู่นะครับเพื่อเธอมาให้การแต่ติดต่อไม่ได้เลยนะครับยายปิ่นไม่ได้มาเรียนหลายวันแล้วด้วยนะคะนี่ตกลงยายปิ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงๆเหรอคะครูเพชรขอคุยกับพิมพ์ได้ไหมถ้าเพชรจะบอกพิมพ์ว่าสสพลากรเนี่ยอยู่เบื้องหลังคดีเรื่องงานโรงเรียนของพิมพ์พิมพ์เชื่อเพชรไหมเพชรถ้าเพชรจะมาคุยกับพิมพ์เรื่องอาพลากรเนี่ยพิมพ์บอกเพชรไปหมดแล้วนะพิมพ์ฟังเพชรก่อนได้ไหมที่เพชรพูดเนี่ยเพชรอยากให้พิมพ์เชื่อว่าเพชรมีหลักฐานที่จะทำให้พิมพ์เชื่อจริงๆว่าสสพลากรเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายของเพชรหลักฐานอะไรเมื่อ19ปีที่แล้วก่อนที่เราจะไปหัวหินพิมพ์จำได้ไหมว่าเพชรไปที่บ้านของสสพลากรวันนั้นเนี่ยเพชรเจอผู้หญิงคนนึงอยู่ในบ้านของเขาและในวันเดียวกันผู้หญิงคนนั้นก็ถูกฆ่าตายแล้วเอาศพไปโยนทิ้งที่แม่น้ำหลังจากนั้นไม่กี่วันบ้านของผู้หญิงคนนั้นก็ถูกขโมยขึ้นแล้วก็ฆ่าตายยกบ้านแล้วมันเกี่ยวข้องกับการตายของเพชรยังไงอ่ะก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเมียน้อยของสสพลากรแล้วสสพลากรก็เป็นคนฆ่าผู้หญิงคนนั้นเขากลัวว่าเพชรจะเป็นพยานที่เห็นผู้หญิงคนนั้นในบ้านของเขาเขาก็เลยตามไปฆ่าเพชรที่หัวหินแต่ว่าวันนั้นที่อาพลากรไปหัวหินน่ะเพราะว่าพ่อพิมพ์เป็นคนขอให้เขาไปช่วยตามหาพิมพ์นะมันก็ยิ่งเป็นข้ออ้างในการตามไปไงพิมถ้าเขาไม่อยากฆ่าปิดปากเพชรเนี่ยทำไมเขาต้องส่งคนไปฆ่าเพชรที่เขาใหญ่ด้วยใครส่งคนไปฆ่าเพชรที่เขาใหญ่คืนนั้นเนี่ยเพชรไม่ได้เข้าป่าไปเพื่อเล่นพลุนะแต่คนของสสพลากรเขาตามไปฆ่าเพชรโชคดีที่เพชรหนีรอดมาได้และเพชรก็เชื่อว่าคุณพิษณุต้องรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนไม่ได้จะฆ่าเพชรเพราะแค่โกรธที่เพชรเข้าใกล้พิมพ์นะแต่เขาจะฆ่าเพชรเพื่อจะปิดปากเพชรเรื่องคดีเมียน้อยของพ่อเขาเมื่อ19ปีที่แล้วต่างหากกับพิมพ์แล้วที่พิมพ์บอกว่าพิมพ์เป็นคนฆ่าเพชรเนี่ยเพชรว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่แต่คืนนั้นที่เพชรถูกยิงพิมพ์เห็นเพชรล้มลงกับพื้นแล้วก็มีเลือดไหลออกมาคนขับรถของพ่อพิมพ์วิเชียรถูกรถชนตายหลังจากนั้นเดือนหนึ่งแสดงว่าหลังจากที่พิมพ์ออกไปรอที่รถเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ได้นะพิมพ์พิมเคยลองถามเรื่องนี้กับพ่อพิมไหมคุณหมายครับคุณหมายทำไมสองฝั่งกันมาเนี่ยคุณหมายถึงไม่ยอมคุยกับผมเลยล่ะครับคุณหมายไม่พอใจอะไรผมก็บอกผมตรงๆสิครับนะครับคุณหมาย
ก็ได้ค่ะแต่คิดต้องสัญญากับไหมนะว่าคิดจะไม่โกหกไหมผมสัญญาครับคิดกลับไปคบกับปิ่นหรือเปล่าคะผมเปล่านะครับใครเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณไหมครับมันไม่จริงเลยนะครับไหมเชื่อคิดได้ใช่ไหมคะคิดไม่ได้โกหกไหมใช่ไหมคะคิดผมไม่ได้โกหกคุณไหมครับผมไม่ได้กลับไปคบกับปิ่นผมกับปิ่นไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับคุณไหมเชื่อผมเถอะนะครับผมรักคุณหมายคนเดียวนะครับแบบนี้นะคิดก็เหมือนกันนะอย่าคิดว่าฉันยอมให้มันเข้าใกล้ใหม่แล้วให้เธอทำตัวแบบนี้กับใหม่ไม่ได้นะพิมพ์คุณพิมพ์ใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นได้ยังไงคะคุณเห็นไหมว่าทำอะไรกันอ่ะในที่สาธารณะแบบนี้มาทำแบบนี้กันได้ยังไงอ่ะคุณพิมพ์ใจเย็นก่อนนะครับมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับคิดใหม่นี่มันเรื่องอะไรกันนะผมขอโทษครับคุณพิมพ์ผมรู้ครับว่าที่ผมทำไปไม่ดีถึงผมจะบอกว่าที่ผมทำไปเพราะผมรักคุณไหมแต่มันก็ยังไม่สมควรอยู่ดีแต่ผมก็ไม่อยากโกหกใครครับผมรักคุณไหมจริงๆครับแล้วผมก็สัญญาว่าผมจะไม่ทำอะไรที่ไม่เกลียดคุณไหมอย่างเมื่อกี้นี้อีกคิดว่าฉันเชื่อคำพูดของเธอเหรอคุณพิมพ์ใจเย็นก่อนสิครับนี่เลิกบอกให้ฉันใจเย็นๆสักทีได้ไหมนี่มันเรื่องของลูกนะทำไมจะทำอะไรอ่ะปล่อยนะเพชรเพชรไม่เห็นหรือไงว่ายายไหมทำอะไรอ่ะฮะพิมพ์ใจเย็นก่อนได้ไหมถ้าเกิดพิมพ์ไปต่อว่าลูกตอนนี้ลูกอาจจะเตลิดไปก็ได้นะพิมพ์แล้วเพชรจะให้พิมพ์ปล่อยไว้อย่างนี้เหรอเพชรไม่ได้พิมพ์ปล่อยไว้แบบนี้แต่เพชรอยากให้พิมพ์หาทางคุยกับลูกดีๆใหม่โตแล้วนะพิมพ์โตอะไรกันเพชรยายใหม่ยังเด็กยังไม่รู้ภาษีภาษาเพชรไม่ได้เลี้ยงยายใหม่มาตั้งแต่เล็กๆเหมือนพิมพ์นะเพชรไม่รู้หรอกนี่ลูกของพิมพ์ทั้งคนนะใหม่ก็เป็นลูกเพชรเหมือนกันนะทำไมเพชรจะไม่ห่วงลูกพิมพ์จำได้ไหมตอนที่เราสองคนถูกพ่อพิมพ์กีดกันน่ะเราเสียใจกันมากแค่ไหนก็ใช่ไงพิมพ์ถึงไม่อยากให้ยายใหม่ต้องผิดพลาดเหมือนเราอ่ะพิมพ์กำลังจะบอกว่าเรื่องของเราสองคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมเพชรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพชรเพชรฟังพิมพ์ก่อนนะพิมพ์เลี้ยงลูกคนเดียวมา19ปีพิมพ์ต้องคิดต้องตัดสินใจทุกอย่างคนเดียวพิมพ์ก็ต้องกลัวสิว่าจะเลี้ยงลูกออกมาไม่ดีอ่ะตอนนี้เพชรอยู่กับพิมพ์แล้วนี่ไงเดี๋ยวเพชรจะช่วยพิมพ์คุยกับลูกเราจะช่วยกันอบรมลูกนะพิมพ์เราไม่ควรกอดกันในที่สาธารณะใช่ไหมเดี๋ยวลูกมาเห็นเขาอีกHehehehe
สองคนนี่อะไรกันจ๊ะเรื่องของพ่อแม่ลูกเรื่องของพ่อแม่ลูกจิตพี่ว่าไหมว่าเวลาพี่พิมพ์อยู่กับครูเพชรอะดูเป็นตัวของตัวเองมากเลยนี่เหมือนตอนอยู่กับพี่นุ๊กก็แน่นอนสิจ๊ะผู้หญิงเราอะเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วเขาก็รักเราเนี่ยก็ย่อมจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมดาพูดเหมือนกับเข้าใจความรักได้ดีอย่างนั้นก็เพราะเข้าใจนะสิถึงได้ไม่มีอยู่นี่ไงที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกสาธุเป็นโชคดีของผู้ชายทั้งโลกจริงๆนี่แต่จะว่าไปนะพี่ก็ชอบเวลาพิมพ์อยู่กับครูพัฒน์เอ้ยคุณเพชรนะเมื่อก่อนเวลาพี่เห็นพิมพ์อยู่กับคุณพิษณุทีไรพี่รู้สึกขัดใจทุกทีเลยสินะขัดใจเลยเหรองั้นถ้าพี่เป็นพี่พิมพ์พี่จะทำไงแต่ก่อนอาจจะต้องยอมก็ยอมเธอมาทุกทีไม่เคยมีเปลี่ยนบาทจะถูกผิดแต่ต้องตามก็เดินตามเธอทุกอย่างเป็นแค่คนอยู่หลังเธอมันโบราณมันโอ้จะโบราณมันไม่เป็นรุ่นใหม่บอกเธอตามตรงจะบอกจริงจริงใจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วซ้อมเต้นกันอยู่หรอครับเด็กๆมาพอดีเลยมาเต้นด้วยกันเลยจ้ะเร็วมาเร็วๆๆๆตำแหน่งเดิมทำได้ไหมประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยไม่มีใครเป็นผู้นำไม่มีใครเป็นผู้ตามก็เราจะเคียงกันไปประวัติศาสตร์ที่แล้วมาจะถูกจะเป็นทุกใหม่คงไม่มีอย่างนั้นอีกเป็นโบราณมันออกจากโบราณมันไม่เป็นรุ่นใหม่ตามตรงจะบอกจริงใจแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนคุยกับลูกดีๆนะพิมพ์ไปสนิทสนมกันขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่เขาใหญ่อะค่ะแล้วนี่ไหมไม่คิดจะบอกแม่เลยงั้นเหรอคุณพิมพ์ครับเราเพิ่งกลับจากเขาใหญ่ได้ไม่นานนี่เองนะครับบางทีไหมอาจจะหาโอกาสบอกคุณพิมพ์อยู่ก็ได้นะครับจริงไหมไหมค่ะแต่นี่มันก็ตั้งเกือบเดือนมาแล้วนะคะไหมคิดว่าไหมจะหาโอกาสบอกแม่อีกนานแค่ไหนถ้าวันนี้แม่ไม่ไปเจอไหมไหมก็คงไม่คิดจะบอกแม่งั้นใช่ไหมแต่ว่าการจะบอกเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับนี่คุณเลิกออกรับแทนยายไหมสักทีได้ไหมคะไหมพ่อแม่เนี่ยเ
าไม่โกรธใหม่หรอกนะถ้าเกิดใหม่จะมีแฟนน่ะแต่ที่เขาโกรธเพราะว่าใหม่ไม่ได้บอกเขาตั้งหากแล้วการที่ใหม่ไม่บอกเขาแล้วยิ่งแอบคบกันเนี่ยมันก็ยิ่งกลายเป็นว่าใหม่กับคิดตั้งใจแอบคบกันลับหลังผู้ใหญ่คราวนี้ใครเห็นเขาคิดกันทั้งนั้นน่ะว่าใหม่กับคิดมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แต่ใหม่กับคิดไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะคะเพราะครูรู้ครูกำลังจะอธิบายให้ใหม่ฟังอยู่นี่ไงว่าใหม่ไม่ได้คิดแต่ทำอย่างนั้นเนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็อาจจะคิดว่าเราสองคนเนี่ยมีเจตนาที่ไม่ดีก็ได้ไงหรือหมายกลัวว่าถ้าหมายบอกแม่แล้วเนี่ยแม่จะไม่ยอมให้หมายกับคิดคบกันไหมแต่การที่หมายไปยืนกอดกับคิดแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องนะหมายกับคิดจะคิดหรือไม่คิดยังไงคนอื่นก็ต้องคิดจะบอกว่าคิดมันไม่คิดมันก็ไม่สมควรหรือคนอื่นคิดมากไปมันก็ไม่ได้ทางที่ดีเนี่ยเราต้องคิดหน้าคิดหลังคิดไปคิดมาคิดให้ดีคิดถึงก็ได้คิดว่าเขาไอ้คิดนั่นแหละหมายอย่าลืมนะว่าหมายเป็นผู้หญิงทำอะไรหมายก็ต้องระมัดระวังตัวผู้ชายก็ทำอะไรอ่ะเขาไม่คิดถึงเราหรอกนะนี่คุณพิมพ์พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับบางทีผู้ชายอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ก็แปลว่าไม่ได้คิดเหมือนกันแหละค่ะไม่เหมือนกันนะครับคิดไม่ถึงกับไม่ได้คิดไม่เหมือนกันนะครับผู้หญิงชอบคิดมากอยู่เรื่อยเอ้าคิดไปก่อนคิดไปก่อนไหมไหมต้องระวังตัวให้ดีๆนะบางทีเนี่ยผู้ชายอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นก็ได้ไม่จริงหรอกไหมทำอะไรอ่ะเราต้องคิดเผื่อไว้นะลูกเพราะถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะได้แก้ไขทันอ้าวคุณสอนลูกแบบนั้นเดี๋ยวลูกคิดมากก็เครียดกันพอดีสิอ่ะแล้วคิดน้อยๆเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้องมาแก้ไขทีหลังนั่นเหรอคะคิดเยอะๆไว้ดีแล้วเชื่อแม่ไหมไม่ต้องเชื่อแม่เชื่อครูนี่เอ๊ะคุณนี่อ้าวแม่คะครูพัดคะตกลงจะให้ไหมเชื่อใครดีคะเอาเป็นว่าไหมจะทำอะไรใหม่ต้องระมัดระวังตัวเพราะถ้าใครมองไหมไม่ดีเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติตัวกับไหมไม่ดีแล้วสุดท้ายผลได้มันก็จะตกอยู่ที่ตัวไหมเองเข้าใจไหมส่วนเรื่องของคิดเนี่ยถ้าเกิดไหมอยากสนิทกับเขาไหมรับปากได้ไหมว่าจะไม่ทำให้พ่อกับแม่เสียใจไหมรับปากค่ะแม่ดีแล้วงั้นต่อไปนี้นะใหม่ต้องยอมให้เรื่องของคิดอยู่ในสายตาของพ่อกับแม่นะลูกนะค่ะแม่พิมพ์นึกว่าจะคุยกับลูกได้ยากกว่านี้ซะอีกอ่ะคุยกับลูกก็ไม่ยากหรอกคุยกับบางคนเอ๊ะยากกว่านั้นเยอะเพชรว่าพิมหรอร้อนตัวเปล่านี่ทีนี้พิมก็สบายใจได้แล้วนะเห็นไหมเพชรบอกแล้วบอกอะไรสองเราจะช่วยกันช่วยกันเปลี่ยนมันเสียใหม่สองคนจะเคียงคู่ไปประวัติศาสตร์จะเริ่มใหม่ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์ในวันนี้จะแตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะทันสมัยรักของเราจะทันสมัยแล้วรักของเราจะทันสมัยไม่เชื่อพี่จริงๆหรอว่าไอ้คิดเนี่ยมันไม่ได้ซื่อกับไหมพี่เห็นกับตาจริงๆนะว่าปิดอยู่ที่ห้องมันเมื่อไหร่พี่ไก่จะเลิกยุ่งวุ่นวายกับไหมสักทีคะถามจริงๆนะไหมไหมไม่อยากรู้หรอว่าที่พี่พูดเป็นความจริงหรือเปล่า
หมก็รู้ไม่ใช่หรอว่าห้องไอ้คิดมันอยู่ที่ไหนถ้าไหมอยากรู้ทำไมไม่ไปดูเลยล่ะหรือให้พี่พาไปก็ได้นะไม่ต้องอ่ะไปเองได้จำกันได้ไหมไม่เจอตั้งนาน